อาติโรจาติสัมมาสัมพุทธะสาวโกสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมหวงเหืองด้วยปัญญาขอเจริญพรบรรดาตนญาณโยมที่กำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการสติมาปัญญาเกิดในเวลาเช้าๆแบบนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น. 07:00 น.ได้มาพบมาพอกับบรรดาตนญาณโยมอีกเช่นเก่าเช่นเคยมื้อนี้ก็อาตมาปราบทั้งสองก็ได้มาทำหน้าที่ดำเนินรายการและสติมาปัญญาเกิดคือพระอาจารย์จิจุและก็อาตมาทั้งสองอีกคือเก่าคือมือว่านนี่ก็ได้มาสนทนากันเนาะก็มีแต่สององค์นะพระอาจารย์บุญนาคเพิ่นกับคาเวียกของโอลีกับคาเวียกก็เลยได้มาสององค์มื้อนี้ก็เป็นมื้อออกใหม่ออกใหม่เก้าคำเรียกว่าคืนเก้าคำเนาะภาษาลาวเฮานี่ได้เว้าได้หลายแบบหลายอย่างเนาะเดือน11เนี่ยได้ขน้อยใกล้สิออกพรรษาแล้วใกล้สิออกพรรษาแต่ว่าบ่ได้ลาพระเจ้าได้ขน้อยคนออกพรรษาลาพระเจ้าบ่แม่นคงกับวันที่6เดือนตุลาปีคศ2011มื้อนี้ก็ได้มาพบมาพอกับบรรดาตนญาณโยมอีกมื้อนี้ก็จะได้นําเอาหัวข้อธรรมะเกี่ยวกับคำคมที่ได้ขึ้นต้นในเบื้องต้นว่าคำภาษาบาลีว่าอาติโรจติสัมมาสัมพุทธะสาวโกสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมมองเรื่องโดยปัญญาจะได้ให้ทางพระอาจารย์ที่สุขมาให้ความหมายคำว่าสาวกหรือพุทธะสาวกในทางพุทธศาสนาเป็นมีความหมายจังได้แน่เพื่อให้บรรดาตนญาณโยมเฮาได้ฟังแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพุทธะสาวกเราสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาอันนี้อยากให้ทางพระอาจารย์เพิ่นได้อธิบายหรือให้ความหมายให้บรรดาตนญาณโยมเขาได้ฟังก็ขอน้อมไหว้คุณพระศรีรัตนตรัยขอแสดงความเคารพแด่คุณบิดาคุณครูบาอาจารย์ท่านผู้ทั้งหลายมื้อนี้ได้มาพบพ่อกันอีกอาจารย์ก็ถือว่ามื้อนี้มา2คือเก่าโดยก็ขาดไป2ทางปอวลีทางอาจารย์บุญเฒ่าก็มีเวียกมีงานทางปอวลีก็ธุระปะปังขึ้นมาล่ะอาจารย์ชีวิตมันเดียวมันก็หลายอย่างอันเนี้ยแต่ว่าก็ธรรมะก็บ่ได้ขาดได้ให้ออกตัวญาติโยมฟังกูเมื่อวานนี้ก็ออกมา8คําเนาะอาจารย์มื้อนี้ก็9คําเดือน11ใกล้ๆสิออกพรรษาแต่ว่าก็ยังปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคําสั่งสอนคือเก่าอยู่คนบางคนออกพรรษาลาพระเจ้าอาจารย์ออกพรรษาแล้วบ่เข้าวัดบ่แม่นได้ออกตัวญาติโยมทั้งหลายออกพรรษาแล้วคุณงามความดีก็ยังเหมือนเดิมอาจารย์เนาะคนบางคนออกพรรษาแล้วบ่ฟังธรรมะดอกบ่แม่นต้องได้ฟังต้องได้ฟังคือเก่าอันนั้นมันเป็นคําเว้าที่ผู้สร้างขึ้นมาแบบเว้าเพื่อสนุกสนานซื่อสร้างขึ้นมาปกปิดเป็นคำตรงตัวก็ว่าแม่นเป็นคำตรงตัวยังว่ามันของมันกันแต่ว่าคุณนำความดีเขาก็ยังดำเนินไปคือเก่าอาจารย์เพราะว่าวันเวลาก็ยับมอจ่อจันก็มามื้อนี้ก็วันที่6แล้วมื้ออื่นนี่ก็วันครูได้อาจารย์เก่าตัวนิยมทั้งหลายก็ถือว่าบางสถานที่ก็เพิ่นได้ทั้งครูบาอาจารย์ก็ทั้งกระทรวงศึกษาธิการบ่ทั้งหลายบอนทั้งอย่างโรงเรียนมอปลายสงสมบูรณ์ลงเพิ่นก็จัดและจัดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่4วันคานที่ผ่านมาแล้วก็บางสถานที่เพิ่นก็จัดในวันที่3อาจารย์เพราะว่าฮอดมือวันที่7คืออย่างมื้ออื่นนี่ย่านหลายบอนไปก็เมื่อยแน่บอนนั้นก็จัดบอนนี้ก็จัดเพื่อกันระลึกถึงครูแต่ว่าก่อนที่เฮาสิไปฟังเรื่องความเป็นมาของครูในมื้ออื่นนี่ในภาษาบาลีเพิ่นว่าครูแปลว่านักแน่นอาจารย์เฮามาฟังมื้อนี้คืออาจารย์บ่ตั้งว่าคืออาจารย์บ่ตั้งขึ้นเป็นพุทธภาษิตในเบื้องต้นเนาะอาจารย์เนาะสาวกดีๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยอมหุงเครื่องด้วยปัญญาอันนี้ทํามาเบิ่งมื้อนี้ทํามาเกี่ยวกับนะทํามาเกี่ยวกับสาวกอาจารย์สาวกนี่ทํามาเบิ่งความหมายของคําว่าสาวกสาวกคือหยังสาวกอ่านได้จนนึงว่าสาวกะสาวกะสาวกะภาษาบาลีกันนะก็คือแปลว่าผู้เชื่อฟังแล้วก็ยอมที่ปฏิบัติยอมที่จะปฏิบัติตามหลักคําสั่งสอนของพระศาสดาอันนี้นี่ความหมายของคําว่าสาวกอาจารย์น้อยแล้วก็สาวกที่ดีนี่คือผู้ที่สามารถดำเนินตามพระศาสดาได้
เว้ายังไงก็คล้ายๆตัวลูกที่ดีก็คือลูกที่สามารถปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพ่อแม่ได้อาจารย์อยู่ในโอวาทของพ่อแม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่อันนี้คือกันสาวกที่ดีก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พุทธองค์เพิ่นได้แสดงไว้แล้วนั่นคือสาวกที่ดีและมีอีกในเมื่อสาวกแล้วก็ยังมีศาสนิกอาจารย์คําว่าศาสนิกเนี่ยก็คือผู้ที่นับถือศาสนาผู้ที่นับถือศาสนานี่เฮาก็เรียกเฮาก็เอิ้นกันอีกอย่างนึงว่าสาวกคือกันตัวพุทธสาวกเพิ่นว่าศาสนิกชนศาสนิกชนศาสนิกชนนี่หมายถึงออกตัวโยมเนี่ยชนทั้งหลายนะครับพุทธมกะว่าจังโดยพุทธมกะที่เอิ้นกันพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาว่ายังไงคั่นสิเว้าอีกจังนึงก็ถือว่าประจําศาสตร์เฮาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ถึงปัจจุบันอาจารย์โดยถึงเพิ่นจะบ่ได้บัญญัติในโดยถึงที่บ่ได้บัญญัติในกฎหมายนี่ก็อย่าแต่ว่ามันเป็นโดยลักษณะที่ว่าอัตโนมัติประจําศาสตร์มาแต่โดยทั้งเพิ่นสิบ่ได้บัญญัติโดยนิตินัยก็อย่าว่าเป็นศาสนาประจําศาสตร์แต่โดยพุทธินัยแล้วก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ว่าอยู่คู่ศาสตร์เล่าของเฮามาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันเลยคันสิคือเฮาเว้าเข้ามา3ช่วงช่วงนิพพานเจ้าพญาสีโคตบองช่วงที่2กับพญาจันทบุรีช่วงที่3กับพญาแหลงลาธรณีคือเจ้าฟ้างมมหาราชอาจารย์อะไรแต่ช่วงเจ้าฟ้างมมาก็650กว่าปีเริ่มต้นตั้งแต่อาณาจักรหลวงบางแต่ว่าอันนี้นี่ออกต้นโยมทั้งหลายปัจจุบันนี้พุทธศาสนาของเฮาก็ถือว่ามีการพัฒนาขึ้นอาจารย์มีการพัฒนาหลายอย่างทั้งเรื่องการเผยแพร่ทั้งเรื่องหลักธรรมคําสั่งสอนธรรมะของมื้อนี้ก็ประเภทเป็นธรรมะ delivery อาจารย์ delivery คือสามารถที่ว่าลงไปสู่ชุมชนออกต้นโยมได้ก็สิมีโครงการหลายอย่างที่เป็นพุทธศาสนาอาสาเผยเยาวชนบ่หรือเป็นโครงการที่ว่าธรรมสัญจรลงไปตามโรงเรียนต่างๆอันนี้ก็ถือว่าการเผยแพร่ในเพิ่นเอิ้นว่าในเชิงที่ว่าเป็น delivery คือไปถึงหม่องคล้ายๆที่ว่าคันพิซซ่าฮัทก็เพิ่นเอิ้นว่าพิซซ่าของมื้อนี้สินค้าของมื้อนี้ส่งถึงหม่องถึงบ่อนอาจารย์ส่งถึงสถานที่ส่งถึงสถานที่โดยที่ผู้ซื้อนี่บ่ต้องไปซื้อเองอันนี้คือกันธรรมะนี่อย่างรายการสติมาปัญญาเกิดของเฮานี่ก็เพิ่นเอิ้นว่าสติมาปัญญาเกิด delivery ก็สติมาปัญญาเกิดส่งถึงหม่องถึงบ่อนส่งถึงบ่อนนอนส่งถึงบ่อนแต่งอยู่แต่งกินส่งถึงรถตามถนนหนทางอาจารย์ที่กันออกต้นญาติโยมที่กําลังฟังตอนนี้ที่ไปเวียกไปงานในยามเช้าบ่หรือไปเฮ็ดอย่างกําลังเฮ็ดหน้าที่เจ้าของกันบางท่านบางคนก็สิกําลังเกี่ยมเครื่องของใส่บาตรโดยโดยเพราะว่าบางคนนี่ก็ได้ใส่บาตรนี่เป็นกิจวัตรคือดังที่เฮาเว้ามาเมื่อวานเว้ามาเมื่อวานใส่บาตรเป็นกิจวัตรบางคนก็อาจารย์อันช่วงที่ว่ารายการที่ว่าสติมาปัญญาเกิดน่ะเริ่มต้น 6:00 น. 7:00 น. นี่บางทีนี่ช่วงประมาณ 6:00 น. ฮอด 6:30 น. นี่ก็น้อยยังเฮ็ดเวียกเตรียมมาใส่บาตรยานน้ําทั้งจังหันมายังน้ําอยู่บางทีได้ฟังแต่ช่วงตอนหลังเพิ่นว่าอาจารย์บางเทื่อจับจุดบ่ได้เอาก่อใจก็มีบางเทื่อแต่ก็บ่เป็นหยังของตนโยมทั้งหลายบ่ต้องทําคอยน้อยใจน้อยอาจารย์เนาะเฮายังมีโปรโมชั่นให้คือสิเฮ็ดแผนออกเฮ็ดแผนออกให้แจกออกให้ตนญาติโยมทั้งหลายเพื่อเป็นของขวัญในปีใหม่บ่หรืออาจจะเป็นปีใหม่สักคนในปีใหม่ลาวเนาะจ้ะเนาะเพื่อเป็นสิ่งที่สดับปฏิสติปัญญาให้ออกตนโยมทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติไปเฮ็ดให้ชีวิตมีความสุขได้ก็เฮาเข้าใจแล้วอาจารย์ความหมายคําว่าสาวกหรือศาสนิกพุทธเฮาเว้าพุทธศาสนาอยู่ประจําศาสตร์เฮามาปัจจุบันอันนี้โดยพุทธินัยทุกคนก็ฮู้เนาะจ้ะเนาะตั้งแต่เกิดจนถึงตายเนาะรุ่นพ่อรุ่นแม่เฮาก็ดีศาสนาก็พุทธก็ถือว่าเป็นศาสนาอยู่ในสัมมโนครัวของเฮาแล้วก็อยู่ในใจของเฮาถ้ามาไล่เป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าหลายกว่าศาสนาอื่นๆที่เฮาคนลาวน่าเชื่อถือพุทธศาสนาโดยก็ถือว่าเริ่มต้นแต่เก่าก็เกือบ 100% แต่ก็มื้อนี้ก็ถอยลงมา90กว่าเปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็คือยังบ่ลดหน่อยแต่ก็ธรรมดามันเป็นธรรมชาติที่ว่ามันก็มีขึ้นก็มีลงก็ธรรมดาขึ้นครับแต่ว่าความต้องการของแต่ละคนก็บ่คือกันเนาะอาจารย์อันนี้นี่แต่จังได๋ก็อย่าเขาเนาะว่าเขาน้อยเชื่อว่าสิถือหยังก็อย่าอาจารย์ที่ปฏิบัติหยังก็อย่าสิปฏิบัติหยังก็อย่าถ้าเฮาดีด้วยกายวาจาใจแล้วก็ถือว่าดีเนาะเนาะที่ว่าสังคมของเฮาก็ต้องการโดยก็ออกตนโยมทั้งหลายตนโยมทั้งหลายการสร้างสรรค์คุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลของเฮาก็ถือว่าให้ได้ดําเนินไปเนาะจารย์เนาะเพราะว่าเฮาในฐานะที่ว่าเฮาเป็นพุทธศาสนิกชนเฮาก็ต้องรู้จักหน้าที่ตัวเองว่าหน้าที่ของเฮาคือหยังหน้าที่ของเฮาก็คือต้องเฮ็ดเป็นศาสนิกชนที่ดีอาจารย์หน้าที่ของศาสนิกชนที่ดีก็คือเฮ็ดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติตามที่พุทธองค์เพิ่นได้ตัดไว้ละเพิ่นเอิ้นว่าสะสมคุณงามความดีทั้งปวงโดยแล้วก็ละเว้นความบ่ดีทั้งปวงแล้วก็เฮ็ดจิตใจของตัวเองให้ปลอดใสกันนะนี่นี่ออกตนโยมต้องคิดแล้วมาเบิ่งหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนดีๆนี่ก็ถือว่า
มีหลายอย่างอาจารย์มีหลายอย่างที่ว่าลักๆมาเปรียบเทียบให้เอาตัวนิยมทั้งหลายนั่นก็คืออันที่1ก็คือสิเฮ็ดสิ่งใดก็อย่าต้องเฮ็ดด้วยความเมตตาอันนี้นี่สําคัญอาจารย์อันที่2มาสิเว้าสิ่งใดก็อย่าต้องเว้าจาด้วยที่ว่าถูกต้องตามทํานองคองธรรมอันที่3มาคิดสิ่งใดก็อย่าก็ต้องคิดมีความเคารพในสิ่งนั้นโดยอันที่4มาก็ต้อนรับที่ว่าด้วยความเต็มจิตเต็มใจต้อนรับด้วยความเต็มจิตเต็มใจที่หามาเพิ่นเดินว่าถวายปัจจัยปัจจัย4ปัจจัย4อุปถัมภ์คําสู้เพื่อสิเฮ็ดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้อันนี้นี่คือหน้าที่ของศาสนิกชนดีๆอาจารย์แล้วก็มีต่อมาอีกก็คืออันนี้เปรียบเทียบไปเห็นทั้ง2ข้างโดยอันที่1นี่เปรียบเทียบที่ว่าเฮาสิเว้าจริงๆก็ต้องเว้าด้วยความเมตตาเฮาเปรียบเทียบมาเห็นแล้วแล้วมาเบิ่งอีกนาทีอันต่อมาก็คือนี่แล้วก็อันที่6ก็คือเกื้อกูลพระเกื้อกูลครูบาอาจารย์กันนะอันที่7ก็คือกระทําบุญนี่คือหน้าที่ของเฮาอันที่8ก็คือสร้างความคุ้นเคยกับศาสนาของตนแล้วก็อันที่9มาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาสั้นนําอุบาสกอุบาสิกาสั้นนําจังได๋ก็ฟังว่าสิเป็นจังได๋อันที่10มาก็คือมันสำรวจกวดสอบความก้าวหน้าพัฒนาของตัวเองเมื่อวานเราก็ได้บอกมาแล้วว่าวัฒนาคือว่าเฮามีความก้าวหน้าพัฒนาการไปขนาดใดแล้วมาเบิ่งอาจารย์มาเบิ่งว่าเฮามาเบิ่งหน้าที่ของเฮาเฮ็ดสําเร็จจะสิ้นแล้วบ่เฮาเฮ็ดได้ดีขนาดใดถือว่าตัวที่1นี่นิมนต์อาจารย์มนต์ตั้งว่าเรื่องเกื้อกูลพระกวดเกื้อกูลครูบาอาจารย์หรือว่าสนับสนุนอุปถัมภ์ซ้ําคําสู้ครูบาอาจารย์นี่เฮ็ดต้องเฮ็ดด้วยวิธีใดกันนะนิมนต์อาจารย์โดยก็ขอเจริญพรอีกทีนึงเนาะคําว่าเกื้อกูลพระหรืออุปถัมภ์คําสู้พระสงฆ์สามเณรอยู่ในวัดว่าอารามหยังต่างๆนี่ก็หมายถึงการเฮาเสียสละจตุปัจจัยเพราะง่ายๆคือปัจจัย4โดยเพราะว่าปัจจัย4นี่เป็นเครื่องอาศัยของคนทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นบรรพชิตนักบวชหรือคฤหัสถ์นักปราชญ์ทั้งหลายก็ต้องอาศัยปัจจัย4ให้มาล้อเลี้ยงอัตภาพร่างกายแล้วมาให้ชีวิตของเฮานี่อยู่ได้ก็แม่นอาศัยปัจจัย4ในปัจจัย4นั้นมีหยังก็คือดังที่เฮาเคยได้ยินครูบาอาจารย์หรือว่าพ่อแม่เพิ่นเคยเว้าว่าปัจจัย4ที่เป็นเครื่องอาศัยของคนเฮามี1ก็คือข้าวปลาอาหาร2ก็เครื่องนุ่งห่มบ่3อีกยาพวกพยาธินี่4ก็คือที่อยู่อาศัยนี่โดยถือว่าเป็นปัจจัยหลักหรือเป็นปัจจัยสําคัญโดยในการที่ว่าเฮาเกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์นี่ต้องอาศัยตัวนี้สิ่งนี้เมื่อเราเลี้ยงชีวิตของเฮาถ้าเฮานี่ขาดข้าวปลาอาหารมันก็อยู่บ่ได้โดยเนาะเพราะฉะนั้นในหน้าที่เรืออุปสกอุปสิกาเรือผู้ที่ว่าแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนนี่ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเราเลี้ยงก็คือดังที่เฮาเห็นในปัจจุบันนี่แหละเนาะคือเพิ่นยามวันจินวันพระเพิ่นก็ได้ลงไปใส่บาตรยานําคือที่ผ่านมาก็แสดงของเฮ็ดหน้าที่บ่ได้เลยอันนี้คือเพิ่นเฮ็ดหน้าที่ของเพิ่นหน้าที่ที่ดีของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ว่ามีต่อพระเรือเกื้อกูลพระสงฆ์สามเณรในพุทธศาสนาให้ศึกษาแล้วให้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วให้ได้ศึกษาทั้งโลกและทางธรรมอย่างต่างๆก็แม่นอาศัยบรรดาออกตนญาณโยมแล้วเป็นผู้ที่เกื้อกูลบ่ว่าจะเป็นทั้งปัจจัยอย่างต่างๆเพราะว่าพอสงฆ์สามเณรเฮานี่ในทางพุทธศาสนาเฮาก็เข้าใจนํากันแล้วเพิ่นบ่ได้มาเฮ็ดเวียกงานอย่าว่ามาก่อสร้างอย่างต่างๆหาเงินคือทั้งโลกหรือทางคารวะเนาะต้องอาศัยตนนิยมคําสู้ยนอยู่นู้นเบิ่งแย่งแต่ปากอาซะแต่ในทางปฏิบัติอีกอย่างนึงที่ว่าปัจจุบันนี่ออกตนนิยมเฮาที่ควรคิดแล้วก็ปฏิบัติในการเกื้อกูลก็คือสิเป็นด้วยกายก็แสดงความเคารพกันอาจารย์แสดงความเคารพแล้วก็วาจานี่ก็ต้องมีความนอบน้อมที่ฮู้จักต่ําฮู้จักสูงฮู้จักที่ว่าครูบาอาจารย์แล้วก็มโนหรือว่าจิตใจนี่ก็ต้องที่ว่าสร้างความพร้อมให้เป็นนิดในการที่ว่าแสดงความเคารพที่เป็นครูบาที่เป็นพระธรรมวินัยหรือว่าประสงค์ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนก็ดีและก็ยินดีในการที่ว่าเพิ่นเอิ้นว่าการต้อนรับอาจารย์บ่บ่ม่วนเฉย
คนบางคนนี่เห็นนี่บ่ฮู้จักแน่อาจารย์บ่ฮู้จักที่ว่าสิต้อนแต่ว่าการบางเทื่อนี่ก็บ่ได้ว่าจังซั่นจังซี่บางทีออกตนยุ่งทั้งหลายบางทีก็บ่ด้วยความตัวตกใจหรือบ่กล้าบ่ฮู้จักวิธีต้อนรับคือเว้าเมื่อวานนี่แม้กระทั่งสิประเคนแม่ยังหรือว่าเคนอาจารย์หรือว่าสิถวายกันครับการไหว้ก็ยังบ่ถูกต้องยังบ่ถูกต้องก็ยังบ่เป็นบางเทื่อก็ตกอกตกใจแน่มันยังแบบบ่เคยเพิ่นเคยได้อายแต่ว่าตามหลักการของเฮาแท้นี่เกื้อกูลการที่ว่าเฮาแสดงออกที่คือเป็นการเกื้อกูลพาคือกันเฮาแสดงความเคารพลูกน้องแน่นอนนั้นเรื่องการเกื้อกูลทั้งวัตถุสิ่งของได้นี่ก็ในเมื่อว่าจิตใจของเฮาได้มีความเคารพแล้วมีความเกื้อกูลพร้อมกันทั้ง2อย่างเฮาจึงสามารถแสดงออกไปได้แล้วก็เลื่อมใส่บูชาด้วยเม็ดคือจํามนต์ตั้งว่าเมื่อกี้นี่สนับครับอุปถัมภ์คําสู้ด้วยปัจจัย4ด้วยปัจจัย4ที่ว่าเฮาไปถวายอย่างที่ว่าบุญสําคัญบ่หรือบุญนั้นบุญนี้สิบุญหรือว่าใกล้ๆสิเรือวันธรรมดานี่ก็คือดังที่เฮาเห็นเรือไปบินธรรมบอดบาทนี่ถ้าไม่ออกบ่เกื้อกูลด้วยข้าวปลาอาหารพระสงฆ์สามเณรมันก็อยู่บ่ได้พระสงฆ์สามเณรก็อยู่บ่ได้วัดกสิเสาวัดกสิเสาก็สิมองพระสงฆ์องค์สามเณรก็สิบ่มีให้อยู่กันมีวัดอยู่บ่มีผู้อยู่ก็เงากันอาจารย์อันนี้นี่แล้วก็อีกอย่างนึงก็มันว่ายังไงเกื้อกูลพาก็คือหมายถึงที่ว่ามันสร้างสรรค์คุณงามความดีมันเดี๋ยวว่าเจริญเมตตาเพราะว่าหน้าคือไหวพระสูตรมนต์คือเว้าเรื่องการไหวพระไหวประโยชน์ยังก็เว้ามาเลยอาจารย์เนาะอันนี้นี่หมายถึงเดี๋ยวว่าการแสดงในทางปฏิบัติเพิ่นเอิ้นว่าเกื้อกูลพระในสรุปรวมแล้วก็คือสร้างความนอบน้อมในตนเองรู้จักต่ำรู้จักสูงแล้วอย่างนี้ว่าปฏิบัติบูชาโดยปฏิบัติบูชาก็ได้สรุปรวมมาเป็นปฏิบัติบูชาอันนี้คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ว่าเกื้อกูลในพุทธศาสนาเกื้อกูลในพุทธศาสนาคำสูงอยู่โน่นกันปฏิบัติด้านที่สองมาว่าเมื่อกี้นี่ว่ากระทำบุญแล้วก็มาเบิ่งตัวที่สองอาจารย์กระทำบุญกระทำบุญนี่เฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋กระทำบุญก็ออกต้นยุ่งกับพากันเฮ็ดปฏิบัติบ่ได้ขาดเนาะอาจารย์เนาะการสร้างทั้งคุณงามความดีสร้างบุญเด่นบางทีนี่การกระทำบุญนี่เฮาว่าแล้วบุญกิริยาวัตถุ10อย่างนี่เฮาเฮ็ดได้หลายทางอาจารย์บ่ว่าจําเป็นต้องเสียเงินเสียทองอย่างเดียวเช่นแบ่งปันทรัพย์แก่คนถูกชนชั้นสิบ่ว่าถวายครูบาอาจารย์ได้ก็ถวายครูบาอาจารย์หรือว่าเฮาสิไปบริจาคตามหม้องหมดหม้อศูนย์คนพิการหรือว่าคนยากจนแม่ยังคนที่ว่าตกทุกข์ได้ยากเช่นที่ว่าเกิดภัยน้ําท่วมนี่เฮาแบ่งปันทรัพย์สมบัติที่ว่าเฮาไปซื้อเครื่องซื้อของมาสิซื้อมาม่าหรือว่ามอบเป็นจํานวนเงินก็อย่าอาจารย์ก็ถือว่านั่นเป็นทานเพิ่นเอิ้นว่าทานอนามัยเพิ่นเอิ้นว่าการทําบุญนี่เอิ้นแบบทานอนามัยกันเฮาแบ่งปันเป็นการอนุเคราะห์ว่าอย่างนั้นเป็นการอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ว่าเกิดมาร่วมสาเดียวกันโดยต้องมีการอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันโดยวัตถุสิ่งของต่างๆโดยการกระทําบุญอีกอย่างนึงก็คือต่อมาก็คือเดือมันสํารวจกวดสอบกายวาจาใจตัวเองอาจารย์กายเฮานี่มีความละมันละมอมจบดีระบอการแต่งเนื้อแต่งตัวกันความสะอาดสะอ้านอันนี้นี่ให้มันสํารวจตัวเองวาจาคือหยังวาจาเฮาไปเบียดเบียนไปทําให้ไปเฮ็ดให้คนอื่นได้รับความเจ็บปวดอยู่บ่ใจเฮายังใจเฮานี่มุกมุ่นอยู่กับสิ่งที่บ่ดีบ่อันนี้นี่เพิ่นเอิ้นว่าต่อมานี่ก็ตัวที่2นี่ก็คือศีลอนามัยแปลว่าการรักษาศีลอาจารย์นี่ก็ได้บุญอีกแล้วศีลอนามัยนะบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลโดยบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลและการที่3มาบําเพ็ญเพียรภาวนาเป็นอาจินกําเพิ่นเอิ้นอันนี้ก็คือบุญที่ว่าเกิดจากการภาวนาอันที่3มาก็คือเฮาภาวนาก็คือหมายถึงความตั้งมั่นตนตั้งตนอยู่ในความดีอาจารย์ตั้งตนในความดีในตาที่ว่าเฮาเป็นสาวกที่ว่านับถือแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วปฏิบัติตามมันก็มีความทุกข์อันนี้นี่คือภาวนาใหม่กันก็ไม่การภาวนาเนี่ยบ่ได้เสียเงินอาจารย์โดยให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลามีสติความระลึกได้สัมมาสัญญาความรู้ตัวเฮ็ดให้เฮามีความสุขแต่ผู้บางคนนี่ก็ยังบ่เข้าใจว่าเรื่องการเฮ็ดบุญนี่ต้องได้เสียเงินหรือว่าวัตถุสิ่งของหยังต่างๆบ่มีเงินนี่เวลาไปกระทําบุญทางบุญชนนี่มีเงิน 1,000 ทั้งหมดที่ไปโจกกระทําบุญนี่ก็อายได้อาจารย์ต้องมีเงินเป็น 10,000 บ่รู้ว่าเป็นแสนเป็น 200,000 300,000 บางเทื่อก็ไปยืมกระทําบุญแต่สุดท้ายมันก็พ้นจากการกระทําบุญที่ว่ายืมมานั่นก็ทุกข์แน่อาจารย์ที่ว่าต้องได้หาแล้วบางทีใช้บ่ทวงบ่ทันก็เกิดผิดเกิดเถียงกันก็มีเพราะฉะนั้นทําบุญเฮาก็ต้องให้มันพอเพียงอาจารย์เริ่มต้นสมมุติว่าท่านนี่เฮาทรัพย์สมบัติเก่าของเงินทองบ่หลายแต่เฮาก็สามารถแบ่งได้อาจารย์นำมาห่อนึงคือบริจาคไปนําตัวนี่คือถุงนึงหรือว่าบ่วงก้านนึงอันนี้ก็เป็นกุศลแล้วอาจารย์แล้วก็ต่อมานี่เฮารักษากายวาจาใจตัวเองบ่ไปเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นบุญอันนี้ก็ได้บุญแล้วเพราะว่าหน้านี่ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีก็เป็นบุญอีกและอันที่4มากก็นอบน้อมเริ่มเพิ่นเอิ้นว่าแสดงความนอบน้อมแสดงความหม่นน้อมถ่อมตน
ฮู้จักต่ำจักสูงนี่เปิ้นเอิ้นว่าอัปปจานะมะอัปปจายนะไมคือการแสดงความอ่อนน้อมต่อมตนนี่ก็เป็นบุญอาจารย์เป็นบุญคือหยังคนเฮ็ดน่ะคนหนักคนแพงคนเฮ็ดแล้วคนเฮ็ดความเมาที่เฮาฮู้จักงอมน้อมต่อมตนนี่คนอื่นก็เจ้าก็ฮู้จักรู้สึกภาคภูมิใจเวลาเห็นแล้วก็คนที่ฮู้จักต่ำจักสูงเนาะฮู้จักเนาะฮู้จักผู้ใหญ่ผู้น้อยอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าความอ่อนน้อมต่อมตนอาจารย์เพิ่นอยู่ในอันมงคล38ว่าคาลโวจาคาลโวจานิวาโตจาโดยการฮู้จักแสดงความเคารพโดยถือว่าเป็นบุคคลที่ว่าประเสริฐแล้วก็ต่อมาที่หาก็คือเขาช่วยเหลือคนขวยเวลามีเวียกมีงานนี่สมมติว่ามีเวียกวัดเวียกยังกะยาเวียกที่ว่าอยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนน่ะอาจารย์อยู่ในชุมชนที่ว่าอยู่ในวัดสมมติว่าทั้งอาจารย์บุญตั้งมีเวียกบ่ใช่จอกพรรษาเอาต้นยงก็มาช่วยสิเป็นเยียบคั่นหมักบอกเยียบคั่นหมักเป็นมายังอาจารย์หรือว่าเตรียมข้าวต้มข้าวนมนมเนยนี่ก็ถือว่าเพิ่นเอิ้นว่าการค้นขวยหรือว่าวัยยาวัดจะไม่อาจารย์การช่วยกิจการช่วยงานคนอื่นนี่ก็เป็นบุญอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอาจารย์แล้วก็เฮ็ดให้เฮามีความสุขอีกแล้วก็อันที่6มาการแผ่ส่วนบุญแซ่แผ่คุณงามความดีเพิ่นเอิ้นเป็นภาษาป่าเฮาปฏิทานอไมอันนี้ก็ถือว่าการแผ่ส่วนบุญไปคนอื่นกันเว้าจาดีๆกับคนอื่นนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลอาจารย์นี่นี่ถือว่าออกตนโยมมาทั้งหลายได้บุญหลายอาจารย์ได้บุญหลายทางบุญมันสิเกิดอยู่จุดเดียวได้โดยอันนี้คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยถือว่ามีหลายข้อที่ว่าควรเอามาประพฤติปฏิบัติมีอยู่10ข้อคือบุญกิริยาวัตถุ10ว่าง่ายๆข้ออีกอย่างนึงก็คือบุญกิริยาวัตถุ10ก็คือดังที่ทางพระอาจารย์ที่สุบันก็ได้อ่านมาหรือว่าได้ให้ความหมายเนาะเกี่ยวกับบุญกิริยาวัตถุ10หรือว่าหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่6เนาะหัวข้อที่7นี่เพิ่นอนุโมทนาด้วยการช่วยการนี้การอนุโมทนาบุญที่ว่าคนอื่นก็ทํานี่เพิ่นเอิ้นว่าแบบยินดีอาจารย์ความยินดีโดยความยินดีในบุญของคนอื่นนี่อนุโมทนานั่นก็เจ้าก็ถือว่าเป็นบุญอาจารย์คือว่าเฮาบ่มีหยังนี่มีแต่เฮายกมือสาธุนําเพิ่นก็ได้บุญคือกันโดยปฏานุโมทนาใหม่การบุญที่ว่าสําเร็จโดยการอนุโมทนาว่าง่ายๆโดยอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่7นะข้อที่8นี่ว่ามันอบรมฟังธรรมอย่าอย่างตั้งใจนี่ถือว่าเป็นการบำเพ็ญบุญอีกอย่างนึงโดยเช่นตอนนี้เฮากําฟังกําลังฟังรายการสติมาปัญญาเกิดอยู่อาจารย์โดยตั้งใจนี่ก็ถือว่าเป็นบุญคือกันโดยฮู้จักข้อที่ถูกผิดหยังต่างๆที่ครูบาอาจารย์ยกตัวอย่างมาเฮาก็เลือกเอาไปประพฤติปฏิบัติสิ่งที่บ่ดีแล้วสิ่งที่มันดีเฮาก็นําไปประพฤติปฏิบัติที่บ่ดีเฮาก็ปะถ้าว่าเฮาสํารวจกวดกล้าว่าชีวิตของเฮาในผ่านมาเนี่ยมีการผิดพลาดในการประพฤติปฏิบัติอย่างต่างๆเฮาก็ปะละมันโดยเฮาก็เลือกเอาสิ่งที่ดีๆมาก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลคือการที่ว่าเฮาฟังธรรมโดยเพิ่นเรียกว่าธรรมมัชวนาไมโดยการฟังธรรมได้จากครูบาอาจารย์หรือหมู่ครูอย่างต่างๆแนะนําความดีทั้งหลายนี่ก็เป็นการที่ว่าฟังธรรมอย่างหนึ่งอีกการฟังคําจากคนอื่นสมมุติว่าคนอื่นฟังแล้วมาแนะนําต่อจังซี่นี่ก็เป็นการได้รับความแนะนําจากคนอื่นจังซี่เฮาก็มาประพฤติปฏิบัติเนาะก็ได้บุญกุศลคือกันนี่เนาะอันนี้ก็ถือเป็นบุญสบายจิตสบายใจอย่างโดยตัวที่9นี่คือว่าการแสดงธรรมแก่คนอื่นนี่คือผู้ที่ว่าได้รับฟังจากครูบาอาจารย์แล้วบ่โดยเช่นว่าคือพอออกผู้นึงซะสมมุติว่าได้ฟังคือรายการสติมาปัญญาเกิดจังซี่ได้ฟังทุกมื้อแล้วบัดนี้มีผู้นึงบ่ได้ฟังแล้วนํามาแสดงแสดงธรรมสู่ฟังหรือว่าแนะนําให้ฟังอาจารย์โดยอันนี้ก็เป็นการที่ว่าสร้างบารมีหรือว่าการทําหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีในทางพุทธศาสนานี่ก็เป็นบุญแล้วอาจารย์ก็ถือว่าในภาษาพาของเฮาเพิ่นว่าธรรมเทศนาใหม่โดยได้ยินจากครูบาอาจารย์แล้วเฮาก็หยิบยกเอาไปเว้าไปว่าประเด็นนึงประเด็นใดไปก็ได้ที่เฮาเข้าใจแล้วที่ว่าสามารถนําไปใช้ได้โดยอันนี้ที่ว่าเป็นการแสดงธรรมบ่ได้หมายก็ว่ามีแต่พระสงฆ์แสดงธรรมได้ออกตนนิยมก็สามารถเอาไปแสดงได้ออกตนนิยมหรือผู้ที่ว่าเป็นลูกเป็นหลานนี่ก็ถ้าเฮาฮู้จักธรรมะแล้วก็สามารถหยิบยกเอาไปเว้าไปสู่กันฟังก็ได้ก็เป็นการแสดงธรรมอีกอย่างนึงถ้าเว้าในทางพุทธศาสนาของเฮาถ้าว่าเว้าในภาษาแบบสามัญชนคนทั่วไปให้เข้าใจง่ายคือการสนทนาหาเรื่องคุณงามความดีอย่างต่างๆ
มันก็เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีเนาะอันนั้นคือประการที่9ถ้ามันนี่มาประการสุดท้ายคือประการที่10เนาะอันนี้ที่ว่าเป็นข้อสุดท้ายสําหรับหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีหรือว่าอย่างนึงว่าบุญกิริยาวัตถุ10นั่นแหละเนาะก็คือดังที่เฮาได้ยินมาตลอดเนาะประการที่10นี่เพิ่นว่าเห็นเอ็ดในความเห็นเฮานี่ถูกต้องแล้วคือว่าง่ายๆว่ามีจิตใจมั่นคงในความถูกต้องทั้งหลายให้รู้ว่าง่ายๆว่าคือการยึดถือเอามรรคองค์8สัมมาสีวะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะอย่างต่างๆรวมทั้ง8ข้ออันนี้คือหน้าที่ของเจ้าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเลยแล้วก็อาจารย์ในเมื่อที่ว่าเฮ็ดบุญในกุศล1มาในเกื้อกูลแล้ว2มากระทําบุญอันที่3อันนั้นที่เฮาบอกไปเมื่อกี้นี่สมมุติเกื้อกูลเฮาก็เป็นขอย่อยๆไปอันนี้อย่างแซวตนโยมอธิบายเห็นว่าขอย่อยของการที่ว่าเกื้อกูลพาคือหยังขอย่อยของการกระทําบุญข้อที่2ก็คือท่านเพิ่นเดินบุญกิริยาวัตถุ10เนาะแล้วเฮามาโยกให้เห็นอาจารย์แล้วก็ตัวที่3ก็คือแสดงความคุ้นเคยกับพุทธศาสนาอาจารย์อันแสดงความคุ้นเคยนี่ก็คือที่ว่ามันไปวัดบ่ขาดแต่คู่มือนี่ก็สิยากได้จักหน่อยอาจารย์ที่ว่าสมมุติว่าเฮาไปบ่ได้คู่มือนี่ก็พ่อแม่เพิ่นมีเวลาว่างผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นไปได้คู่มือก็อนุโมทนาสาธุนําเพิ่นแต่เฮาบ่มีเวลาเฮาก็ไปเป็นช่วงที่ว่าศีล8บ่หรือว่า15ค่ําเดือนนึงมี2เทื่อโดยไปตักบาตรหยาดน้ําหรือว่าอาจจะเป็นวันบุญสําคัญก็ได้แต่คือว่าคันเป็นไปได้นี่หมายขาดวันศีลหมายขาดสิ้น7สิ้นหมายขาดสิ้น8ที่มาคําที่ครูบาอาจารย์มันมีการตั้งหมายแล้วก็อธิฟังธรรมเทศนานําผสมประสานคือกันแล้วก็ต่อมาก็คือบ่ให้ขาดการฟังธรรมมันก็เสื่อมต่อกันนั่นแหละพุ่นอาจารย์บ่ให้ขาดการฟังธรรมคือสมมุติว่าเฮาเคยฟังที่ว่ารายการธรรมะหรือว่าเพื่อเป็นข้อคิดเตือนจิตใจแล้วก็เป็นไปได้ก็พยายามตื่นให้ท่านตื่นให้ท่านแล้วก็ได้ฟังนําอาจารย์เนาะบางคนบ่เคยบ่ทันละมื้อมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนําแน่ไปหันไปเช้ามื้อเที่ยงก็บ่ได้ฟังแต่ว่าคู่มื้อนี่ก็ฟังนํารถก็ได้อาจารย์รถคู่มื้อนี่ก็มีที่ว่าติดเครื่องเสียงมีครบแล้วฟังวิทยุได้ทุกคืนต่อมาก็คือพยายามนําอันหลักศีลธรรมที่ได้ฟังได้เรียนรู้มาพัฒนาตนเองให้เจริญยิ่งขึ้นไปอันนี้คือแสดงเพิ่นเอิ้นว่าความคุ้นเคยกับพุทธศาสนาความคุ้นเคยกับศาสนาเป็นพุทธศาสนาเฮาแล้วก็ศรัทธาจริงในพระทั้งหลายแล้วก็เพิ่นเอิ้นว่าศรัทธาจริงในพระทั้งหลายก็คือให้เฮามีศรัทธาแท้จริงว่าเฮามีความเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วก็ถือว่าถูกต้องครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์องค์เนนบ่รู้ว่าสิเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ถ้าปฏิบัติถูกต้องตามวินัยแล้วก็ศรัทธาจริงแท้จ้ะเหมือนว่าสิว่าเลือกศรัทธาแม่หยังคันเฮาแล้วก็นึกมาศรัทธาของเฮานั่นก็ให้มันมั่นคงแท้จ้ะบางทีนี่คนๆนั้นตายแล้วก็ศรัทธาก็ตายไปนําคือกันเลยบ่มีบุญต่อก็ถือว่ามีปัญหาหลายจังคู่มื้อนี้สังคมบ่เกิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ต่อมาก็ฟังธรรมฟังธรรมนั่นไหมเวลาที่ว่าฟังธรรมนั่นก็พยายามสร้างจิตของตัวเองให้เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้นี่เป็นการแสดงความคุ้นเคยกับศาสนาคือกันอาจารย์แล้วก็พาตนเองต่อมาก็คือบ่พาตนเองนี่แสวงบุญนอกศาสนาแสวงบุญนอกศาสนาคือหยังไปแสวงนอกที่ว่าตามที่พุทธองค์เพิ่นมาสอนพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้สอนว่าตัวนี้มันเป็นบุญเป็นหยังเพิ่นบอกมันนําพาความชิบหายมาให้เฮามันนําพาความบ่เจริญใหม่เฮาก็บ่แสวงมันแล้วกันคันเฮาเฮ็ดดีมันก็ดีที่สุดเนาะอาจารย์เนาะทุกสิ่งคันเฮาบ่แสวงนั่นก็แสดงว่าเฮานี่บ่เฮ็ดหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนนี่ให้ดีโดยแล้วก็ต่อมาก็คือบํารุงพุทธศาสนาของเฮาให้ดียิ่งขึ้นไปช่วยกันปกปักรักษาภายใต้ที่ว่าภายใต้ห่มเงาที่เฮาได้เกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วกันในพุทธนิยมทั้งหลายควรพิจารณาอย่างที่นั่นถือว่าเป็นหน้าที่ถือว่าสําคัญหลายนะสําหรับอันพุทธศาสนิกชนของเฮาโดยเฉพาะก็แม่นผู้ที่ว่าเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาแสดงตนเป็นพุทธมกะก็คือดังที่เฮาเคยได้สนทนากันแล้วเนาะต้องปฏิบัติหน้าที่จังซี่จึงเรียกว่าหน้าที่ที่ว่าทําหน้าที่ที่ดีที่สุดสําหรับพุทธศาสนิกชนก็มีหลายๆอย่างเนาะที่ทางพุทธศาสนาของเฮาเพิ่นได้บัญญัติไว้หรือว่าได้เขียนไว้ให้พุทธมามกะนี่ประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาเพื่อเฮ็ดให้พุทธศาสนาของเฮานี่หายืนยาวออกไปฮอดเส้นลูกเส้นล้านหรือว่าหลายร้อยหลายพันปีก็แม่น
หน้าที่ของอุปสมบทอุปสิกาหรือภิกษุภิกษุณีในพุทธศาสนาเป็นผู้ปกปักรักษาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญหลายสำหรับอุปสมบทอุปสิกาหรือว่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรผู้ที่ว่าหักในพุทธศาสนาของเฮาอันนี้ก็ถือว่ามีอยู่ดังที่ทางพระอาจารย์ที่อยู่เพิ่นได้อธิบายมาเนาะมีหลายข้อรูปเห็นนั่นคือการแสดงความคุ้นเคยอาจารย์เนาะการคุ้นเคยหรือว่าการเข้าวัดเนาะการฟังธรรมเนาะมื้อนี้เอาสิมาว่าเรื่องการเป็นอุปสิกาอุปสมบทอุปสิกาเป็นผู้ที่ว่าเด้อดีหรือว่าเป็นผู้นำหน้าเนาะเพิ่นกล่าวไว้มีอยู่5ประการนี่ก็คือมีศรัทธาตั้งมั่นบ่มีความหวั่นไหวค้นแค้นเมื่อสิ่งต่างๆมากระทบกระทั่งเขาในจิตใจในชีวิตของเขาในจิตในใจกายมีธรรมะเขาคือบางคนนี่ถ้าว่าแสดงต้นบ่เป็นสันนำแล้วนี่ก็จะเฮ็ดให้จิตใจหวั่นไหวแต่ว่าศรัทธาศรัทธาค้นแค้นในใจผู้ดงบ่ว่าในเมื่อเฮาศรัทธาแล้วก็ศรัทธาสาธุปฏิทิจาถ้าศรัทธาตั้งมั่นดีแล้วมันก็บ่หวั่นไหวเมื่อเกิดนั้นเกิดนี้มาเฮาต้องเชื่อเหตุและผลน้อยบางทีก็ได้ยินข่าวซื่อๆจังซี่น่ะก็เชื่อเขาแล้วมันสิเป็นความจริงซ้ําน้อยบางทีก็ถูกเฮาใจหายไปซี่บ่เลยหยังต่างๆจักแม่นบ่แม่นฟังโดยบ่ทันพิจารณาจะก็เสียเสียเข้าไปเพิ่นเรียกว่าเป็นการที่ว่าบ่มีความมั่นคงอุปสมบทอุปสิกาคนนั้นน่ะบ่มีความมั่นคงหรือบ่มีความตั้งมั่นเป็นเรียกว่าง่ายๆเป็นคนที่ว่าหูเบาก็ว่าแม่นบ่พิจารณาหาเหตุผลอันนั้นคือประการที่1เนาะถ้าว่าเป็นอุปสมบทอุปสิกาสันนำหรือเป็นผู้ที่มั่นคงแท้นี่ต้องมีศรัทธาศรัทธาบ่หวั่นไหวบ่หวั่นไหวเนาะต้องฟังด้วยเหตุและผลเนาะประการที่2เนี่ยมีศีลสัตว์ฝึกหัดกายวาจาใจอันนี้คือเป็นการที่ว่ารักษาศีลก็ว่าแม่นโดยการรักษาศีลนี่ก็คือดังที่ครูบาอาจารย์หรือว่านักปราชญ์อาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้กล่าวไว้ว่ามีการรักษากายรักษาวาจาอันนี้เรียกว่าการรักษาศีลโดยนี่คือประการที่2เนาะประการที่3นี่ก็คือหูตาใสหูตาใสบ่ตื่นมงคุณตื่นข่าวคือเพิ่นว่าบ่ตกมงคุณตื่นข่าวก็คือดังที่เฮาได้สนทนากันมาเรื่อยๆเฮาเคยสนทนากันมาตลอดเลยมงคุณตื่นข่าวหน่อยมงคุณตื่นข่าวนี่คือดังที่สังคมมาเสมอแล้วมันเกิดก็เห็นไปแบบไปสักการะบูชาหยังในสิ่งที่ว่าบ่สมเหตุสมผลว่าไงสมเหตุสมผลไปบูชาในทางพุทธศาสนาเพิ่นว่ามีความเสื่อที่บ่ถูกต้องเลยความเสียผิดเนาะอันนั้นเพิ่นว่าบ่ให้ตกมงคุณตื่นข่าวให้มีหูตาแจ้งใสนี่เลยอันนี้คือให้หูไวตาไวมันบ่เด้อว่าไงคั่นเว้าไปภาษาป่าเฮาเพิ่นว่าตื่นหูตื่นหูแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเนาะเรื่องที่มันเกิดขึ้นพิจารณาเบิ่งว่ามันจริงหรือบ่จริงก่อนจังว่าไปสนใจสิ่งเหล่านั้นอาจารย์โดยอันนั้นคือประการที่3เนาะประการที่4เนี่ยแสวงบุญนิวาสเพิ่นว่าในเพิ่นเอิ้นว่าคือแสดงแสวงบุญไปในขอบเขตให้มีขอบเขตของการแสวงบุญอาจารย์อย่าแสวงบุญที่ว่านอกขอบเขตที่ว่าโมเมนต์โมเมนต์ศาสตร์ของเฮาที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบ่แนะนําคือกันนี่กันน้อยก็คือก็คืออยู่ในข้อที่ข้อที่การทําความคุ้นเคยกับศาสนาอาจารย์อันนั้นคือมันนี่ข้อที่5เนาะการค้นคว้าก็ไปคล้ายกันกับบุญกิริยาวัตถุ10น้อยตัวนี้กันเนาะคนควายยินดีในพุทธศาสนายินดีในหลักธรรมคำสั่งสอนที่ว่าพุทธองค์มันตัดไว้แล้วสิ่งใดที่มันถือมันต้องตามคันธองค์ธรรมแล้วก็เฮาก็นํามาใส่กับชีวิตของเฮาปรับปรุงมันเข้ากับชีวิตเฮาได้อาจารย์น้อยอันนี้ที่ว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติสําหรับสาวกหรืออุปสมบทอุปสิกาเด้ออุปสมบทอุปสิกาสันนําต้องปฏิบัติตามนี่น้อยผู้ที่ว่าแสดงตนเป็นพุทธมามกะเนาะในทางพุทธศาสนาของเฮาถือว่ามีหลายๆอย่างเนาะมีทั้งการปฏิบัติหรือว่าการให้ทานหรือว่าการอุปธรรมคําสู้นี่ก็มีควบกันในในการผสมประสานที่เป็นอุปธรรมคําสู้แน่แต่เฮาเว้ามาเมื่อกี้นี่
ว่าอันที่หนึ่งเขาออกมาแล้วการเกื้อกูลพระหรือว่าการคำสู้อยู่นนกุบายานเราต้องเห็นในการเห็นบุญเราเสียดในแล้วก็อันที่สามมากกับเขาคุ้นเคยกับพุทธศาสนาคุ้นเคยกับศาสนาเนี่ยเขาเสียดอย่างไรอันนี้อย่างไรตัวโยเวนซีนซีมากการเป็นอุปสมบทศิกาสนำเคยจะบุญตั้งวอมเมื่อกี้นี่เขาต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถือต้องทำนั้นน้องคงทำแล้วก็ตัวสุดท้ายเบื้องสุดท้ายอาจารย์ตัวที่หาเนี่ยคือมันสำรวจความก้าวหน้าของตนเองตัวที่หาเนี่ยต้องสำรวจความก้าวหน้าตัวเองอันที่หนึ่งมาสำรวจนี่คือสำรวจที่ว่าเขามีความมั่นใจในพระรัตนตรัยกับมาเพิ่มศรัทธาคือเก่าอาจารย์ว่าเขาเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแท้บ่ตอนนี้เขาเสือแท้บ่ว่าในเมื่อที่ว่าเขาปฏิบัติแล้วความสุขที่มันเกิดขึ้นก็จริงพุทธองค์พูดบอกว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไอ้ปัจจิโกอาจารย์ทุกคนสามารถปฏิบัติได้แล้วก็สามารถนำหน่อมาพิจารณาตัวเองได้จริงๆเข้าใจตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเดินโอปนายโกตัวนี้นี่ออกตัวย่อทั้งนั้นต้องกิจที่แล้วก็ต่อมาก็คือจริยวัตรการประการประพฤติของตัวเองในเมื่อที่ว่าเขาเป็นคนที่ว่านับถือพุทธศาสนาเป็นคนเขาวัดเขาว่าแล้วเขาต้องแสดงตัวเองให้เหมาะสมอาจารย์ให้เหมาะสมอันนี้เข้ามาแสดงตนเองให้เหมาะสมออกตนโยมก็เข้าใจกันเนาะว่าเอาตนโยมก็เข้าใจว่าแสดงตนให้เหมาะสมแสดงตนให้เหมาะสมจังได๋เหมาะสมว่าเขาเป็นการใส่ใจที่เป็นการกินการอยู่การไปการมากันแต่งเนื้อแต่งตัวต้องเหมาะสมแล้วก็ฮู้จักกาลเทศะฮู้จักการรู้จักสถานที่ฮู้จักเวลาอาจารย์กันนี่นี่คือประเด็นว่าเฮ็ดจริยวัตรคือการประพฤติของตัวเองให้เหมาะสมอันนี้นี่สำรวจเบิ่งว่าเขามีความก้าวหน้าขนาดใดเขาพัฒนาอยู่บ่โดยแล้วก็ต่อมากับการทำเพียรการศึกษาอบรมการพิจารณาธรรมะที่ว่าในขณะที่เขาฟังเขานำไปเพื่อนเดินว่าสุตะในขณะที่เขาฟังเขานำไปอบรมบ่มนิสัยเจ้าของบ่เขานำไปใส่ในชีวิตประจำวันตัวเองแท้บ่ตัวนี้เพิ่นว่าให้สำรวจเบิ่งตัวนี้อาจารย์เขานำไปใส่ได้บ่ต่อมาแล้วก็ให้มีน้ำใจให้สำรวจเบิ่งว่าเขามีน้ำใจเสียสละขนาดใดในเมื่อที่ว่าเขาอยู่ในสังคมอยู่ในโลกอันนี้อยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้เขามีน้ำใจเสียสละเป็นภาษาปากของเขาวาจาค่ะเขาเสียสละคนอื่นในขนาดใดให้สำรวจตัวเองให้สำรวจเบิ่งตัวเองเบิ่งแล้วก็อันที่หามากก็คือเข้าใจโลกและชีวิตเพื่อนเดินว่าเข้าใจโลกและชีวิตนี่คือการใช้ปัญญาแต่หมุนตังอันนี้คือหน้าที่ดีๆของสาวกของเขาที่ต้องปฏิบัติคือเขาเอามาแล้วในเบื้องต้นแต่ว่าเฮามาสรุปแต่ว่าหาอย่างเห็นเนาะจ้ะเนาะเราในเบื้องต้นนะว่าเฮ็ดจริงเนี่ยก็ต้องเฮ็ดด้วยความเมตตาก็ตึกก็ต้องเฮ็ดด้วยความดีความเมตตากันเฮ็ดให้สังคมประกุมชุ่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขได้อาจารย์ที่ว่าจริงเนี่ยก็ต้องที่ว่าบ่ต้องเว้าสิ่งใดก็อย่าบ่ให้คําเว้าของเฮานี่ไปเบียดเบียนคนอื่นทําลายคนอื่นได้อันนี้นี่เฮาเว้ามาแล้วอาจารย์แล้วก็สิคิดจริงใดก็อย่าต้องคิดด้วยความเคารพว่าอันนี้ก็แสดงเห็นออกตนโยมออกตนโยมได้เห็นความเคารพว่าเคารพจังได๋จังสิถูกต้องแล้วก็ต้อนรับด้วยความเต็มใจเวลาไปหันไปนี่เฮาก็สิเป็นในฐานะที่ว่าเฮาเป็นผู้เข้าใจและฮู้แขกไปผู้นั้นมาผู้นี้มาญาติพี่น้องมาด้วยเป็นครูบาอาจารย์มาก็ต้อนรับด้วยความเต็มใจบ่ยันบกยันแม่งอาจารย์อันนี้มีความสุขแล้วแล้วก็คือจะบ่ตั้งเฮาก็ว่าอะไรคือคุณภาวะปัอุปตัวนี้นี่อุปธรรมกรรมสู้ด้วยปัจจัย4นี่ก็ถือว่าขาดบ่ได้ก็ถือว่าเรื่องที่ว่าออกตัวนิยมทั้งหลายเอาควรกิจพินิจพิจารณาเนี่ยก็ถือว่าหลายอาจารย์เพราะฉะนั้นนี่ในเมื่อที่ว่าในเมื่อมีหน้าที่ของออกตัวนิยมอุปสมบทอุปสิกขาแล้วแต่ว่าหน้าที่ของประสงค์ก็มีคือกันอาจารย์เมื่อกี้นี่หน้าที่ของออกตัวนิยมเทียนเห็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนโดยหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนดีๆเอาตนโยมกับอาจารย์คือบางทีก็สงสัยมีแต่หน้าที่พอไม่ออกกันบ่หน้าที่ครูบาอาจารย์นี่เฮ็ดจังได๋คือบ่เห็นว่าสู่ฟังในอย่างคู่คือเฮ็ดหยังเมื่อหน้าเมื่อในสมมุติเราไปวัดไปว่าสมมุติว่าเห็นครูบาอาจารย์ประสงค์สามเณรเฮ็ดจังแนวก็สิได้ล้มไปยังเพิ่นก็ถามเพิ่นได้นะอาจารย์เนาะนี่ๆอาจารย์มดตั้งหน้าที่ของสัมมนาภาพคือนักบวชนี่อันนี้นิมนต์อาจารย์ที่ใหม่สัตยาญาณตัวนี้ต้องเข้าใจนะที่ประสงค์สามเณรเฮาควรประพฤติปฏิบัติกะในทางพุทธศาสนานี่ก็มีอยู่6ประการเนาะประการที่1ก็คือบ่เฮ็ดความชั่วประการที่2ก็ตั้งต้นในความดีเนาะหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือมีการสำรวมในพระปฏิโมกข์สัพพะปัสสะอาการณังการบ่เฮ็ดสัวทั้งปวงเนาะอันการเฮ็ดดีเนาะมื้อนี้ข้อที่3นี่คือมีใจอารีหรือใจอนุเคราะห์มีใจอนุเคราะห์แก่
อนุเคราะห์ออกตัวนิยมอาจารย์หน่อยหน่อยอันนี้เทพบรรดาออกตัวนิยมผู้ที่ว่าเป็นมนุษย์แล้วเป็นคนอยู่ในชาติเดียวกันหน่อยไงผู้ที่เจ้าอุปถัมภ์คำสู้ของเขาก็ต้องตั้งใจปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องตามทนองของธรรมหน่อยหน่อยอันนี้ที่ว่าเป็นหัวข้อที่3หรือว่าประการที่3ที่ว่าหน้าที่ของสาวกหรือของนักบวชสมณะสี่ภาพทางลายที่ว่าแสดงตนเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาและการอันที่4นี่อาจารย์อันที่4ต่อมาก็ขึ้นในเมื่อที่ว่าในเมื่อที่ว่าออกตนนิยมมีเรื่องเล่ามีหยังเรื่องบรรณาชีวิตมีหยังฟังแล้วก็สามารถที่ว่าแก้ไขให้ออกตนนิยมได้เข้าใจได้อันนี้นี่คือหน้าที่ของที่ว่านักบวชหรือครูบาอาจารย์องค์พระสงฆ์องค์คาสมณเณรเพิ่นร่วมกันว่าสมณะสีพามควรเห็นควรปฏิบัติโดยควรปฏิบัติเพื่อให้บรรดาตนนิยมได้เข้าใจเรื่องหลักคำสอนหรือว่าข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าของเฮาได้บัญญัติไว้ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็แม่นพระสงฆ์สามเณรของเฮานี่เป็นผู้สี่ทิศเนี่ยงทางว่าเหตุแบบใดแบบใดเพื่อจะให้ชีวิตของเฮานี่มีความเจริญก้าวหน้าและถูกต้องตามทำนองของธรรมหรือตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองของเฮาก็แม่นหน้าที่ของพระสงฆ์ก็มีการสีแน่เนาะเมื่อฟังเมื่อพูดปฏิบัติมาแล้วก็มาสางมาเสริมให้ออกตนโยมเข้าใจกันนะหน่อยหน่อยแล้วนี่ก็ที่ว่าเฮ็ดให้ออกตนโยมมีความสุขจากการที่ว่าได้ฟังแล้วหน่อยอันนี้ที่ว่าก็เจ้าก็สิสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตก็เจ้าได้จังหรือว่าเว้าอย่างนึงว่ามันสิเข้าอยู่ในอันอานิสงส์ของการฟังครับว่าแม่นประการที่5ในบรรดาให้เข้าใจจ้าแจ้งอาจารย์เข้าใจจ้าแจ้งเรื่องเก่าเรื่องเก่าเรื่องเก่ายังบ่ตั้งเข้าใจบ่เรื่องเก่าคือหยังเรื่องที่เฮาเคยได้ฟังมาแล้วเรื่องเก่าคือฟังมาแล้วก็ให้เข้าใจเรื่องเก่าก็คือเรื่องพระไตรปิฎกที่พุทธองค์บ่ตัดไว้แล้วพระไตรปิฎกมีหยังก็คือพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรสมณะชีพธรรมต่างๆต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจเพิ่นจึงว่าเอื้อนมาให้เข้าใจจ้าแจ้งในเรื่องเก่ากันนะโดยต้องศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนเหล่านั้นให้ได้ให้จ้าแจ้งเนาะจ้ะเนาะโดยเพื่อจะให้บรรดาตนญาณโยมได้เข้าใจเนาะว่าหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าของเฮาได้บัญญัติไว้มีหน่อยหลายปานใดนี่ก็แม่นหน้าที่ของพระสงฆ์สามเณรเป็นผู้แนะนำหรือเป็นผู้มาแสดงว่าง่ายๆมาแสดงแล้วมาเทศนาให้ฟังแต่ประการที่6นี่คือบอกเราเพื่อบอกคนทางไปนรกสวรรค์โดยบอกบอกวนบอกทางเพิ่นบอกวนทางนรกสวรรค์เนี่ยอาจารย์ก็เล่าว่าเพิ่นว่าไม่ทั้งตัวบอกทางสุขใจให้ออกตัวโยมทั้งหลายบ่ไงว่า4ทางให้ออกตัวโยมทั้งหลายฮู้จักดีฮู้จักชั่วโดยฮู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์และบ่เป็นประโยชน์โดยฮู้จักสิ่งที่ว่าให้โทษและบ่ให้โทษอันนี้นี่คือหน้าที่ครูบาอาจารย์หรือว่าพระสงฆ์องค์คาสมณเณรสมณะสีพามทั้งหลายควรเฮ็ดแล้วก็ควรปฏิบัติเพื่อที่ว่าเป็นอีกอย่างนึงนี่เฮาที่พุทธองค์เพิ่นเปรียบไว้ก็คือพระสงฆ์สามเณรนี่เป็นเนื้อหน้าบุญนะอาจารย์ว่าไงเป็นให้เป็นหน้าเป็นให้เป็นหน้าออกตัวนิยมทั้งหลายได้ปักได้ดำได้หวานกล้าเพื่อสิได้ผลผลิตจากให้จากหน้าก็คือเฮาก็กันตรงไหนตรงหน้าก็คั่นหวานกล้าแล้วเฮ็ดกล้าแล้วก็ดำหน้าดำหน้าก็ต้องได้เกี่ยวเนาะอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์สามเณรก็หมายความว่าได้เกี่ยวคือพระสงฆ์สามเณรต้องเป็นผู้มีศีลสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอยู่ในโดยปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พุทธองค์บัญญัติไว้แล้วก็ออกตัวนิยมก็ทำบุญแล้วก็สิได้เขาว่าไงได้เขาจากหน้านั้นอาจารย์ได้เกี่ยวเขาหมายก็ว่าออกตัวนิยมก็สิได้บุญได้กุศลโดยขั้นประสงค์องค์สมณีผู้จักปฏิบัติตนอยู่ในคุณงามความดีบุญกุศลแล้วก็เปรียบเหมือนน้ำท่วมหน้าอาจารย์เขาก็สิบ่ได้กินเนาะโดยขั้นพระสงฆ์สามเณรบ่มีศีลมีธรรมบ่รู้จักประพฤติปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ไปเดียวกับน้ำท่วมหน้านะอาจารย์เอาคนนิยมไปเฮ็ดบุญในกุศลก็ดีคือหมายความว่าพระสงฆ์สามเณรมีข้อขาดตกบกพร่องและบ่เฮ็ดหน้าที่ของเฮาให้สำเร็จเลยเรียกว่าขั้นเว้นบ่ได้บ่ถูกข้อก็ต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยต้องอยู่ในความดีทั้งหลายนี่ล่ะความชั่วโดยถึงว่าเฮาจะบ่ไว้บ่สามารถจะไปแสดงธรรมได้สิเด้ให้เขาใจเรื่องรักธรรมคำสอนให้จะแจ้งชัดเจนลีกอ่ะเขาก็ตั้งมั่นในคุณงามความดีของเฮาโดยถึงสิบ่ได้บ่ถูกขออาจารย์ก็เนาะว่าถึงสิบ่ได้ทั้ง6ข้อที่อันนี้สรุปให้เห็นย่อๆเห็นให้ออกตนโยมทั้งหลายหน้าที่ของประสงค์เป็นอย่างไรและประสงค์เฮาก็สิได้ฮู้สรุปมาให้ออกตนโยมเห็นย่อๆจังซี่สมมุติว่าคันบ่ได้บ่ถูกขอก็คือกับที่ว่าฝนแรงอาจารย์
ในเกี่ยวอยู่เขาก็ดีแต่ว่ากับบ่เต็มมิดเต็มหน่วยคันที่ว่าคันบ่ตั้งใจบ่ฝึกปฏิบัติตามที่เว้ามานี่บ่ได้จักดีนี่ก็แบบเดียวกับน้ําท่วมหน้าเขาตายเบิดอันนี้นี่พระสงฆ์สมณีทั้งหลายก็ต้องรักษาของเฮาก็ต้องที่ว่ามีศีลศีลคือยังรักษากายวาจาใจตัวเองเพิ่นเอิ้นว่าสำรวมในปฏิโมกข์น้อยจังเนาะให้สำรวมจังซี่คืออันนี้คือหน้าที่ของพระสงฆ์แล้วก็ต่อมาก็มีสมาธิคือความตั้งมั่นในคุณงามความดีบำเพ็ญเพียรตัวเองให้ไปสู่จุดสูงสุดได้ในเมื่อมีสมาธิแล้วก็พยายามมีแสวงหาปัญญาปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้ใช้นำพาตัวนิยมทั้งหลายไปสู่วนทางที่ถูกต้องได้เนาะนะเลยก็ว่าละความชั่วนี่มาก็บ่เฮ็ดบ่ทำในสิ่งที่มันผิดเนาะจากหลักทำนองของธรรมแล้วผิดจากคนมาเมื่อเฮาบ่เฮ็ดอันนี้คือมาก็ละเว้นความชั่วเนาะแล้วก็เมื่อเฮ็ดนอกตัวนิยมเฮ็ดแนวบ่ถือบ่ต้องประสงค์นี่ก็ต้องห้ามเออประสงค์ของเจ้านี่ห้ามแนะนำห้ามแล้วก็แนะนำกับเจ้าโดยเพื่อเสียก็จะตั้งมันอยู่ในคุณงามความดีนั่นอาจารย์เนาะคำว่าความชั่วนี่หลายท่านหลายคนก็คือสิเข้าใจดีเกี่ยวกับความชั่วนะก็คือดังที่เฮาได้เว้ากันมาว่าความชั่วเฮ็ดแล้วมันมีความเดือดร้อนต่อตนเองและคนอื่นเออเช่นไปลักเอาทรัพย์สมบัติสิ่งของคนอื่นโดยเขาบ่ได้อนุมัติหรือว่าไปเบียดเบียนคนอื่นต่างๆมันก็เป็นการสร้างความบ่ดีโดยเหตุความชั่วเลยเฮ็ดแล้วมันเดือดร้อนคนอื่นแล้วเองนี่เป็นการสร้างความชั่วนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักบวชหรือว่าสมณะสีพรามที่ต้องละก็คือมีการสำรวมตั้งอยู่ในความดีทั้งหลายที่ได้อธิบายหรือว่าได้เว้ามาในเบื้องต้นเนาะเกี่ยวกับการแสดงต้นเป็นหน้าที่ของสมณะสีพรามหรือนักบวชโดยเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาเฮาในได้ให้ยาวนานออกไปก็แม่นอุปสกอุปสิกาหรือนักบวชเป็นแบบเป็นอย่างให้แก่ผู้ที่ว่ามาเคารพเชื่อถือพอคนเฮาจะมีความเคารพนับถือนักแน่นก็ต่อเมื่อว่าพระสงฆ์สมณีอยู่ในวัดนั้นมีความประพฤติปฏิบัติชอบถือตามทํานองของธรรมแล้วเขาก็มีศรัทธาร้ายขึ้นตื่มนั่นก็เป็นการที่ว่าคำสู้อยู่นู้นเนี่ยแนวต้นโยมทั้งหลายมันคงในคุณนำความดีต่อไปได้เพราะว่าคนเฮานี่ถ้าว่ามีครูบาอาจารย์องค์ใดที่ว่าเฮ็ดบ่ถูกบ่ต้องตามทำนองของธรรมแล้วก็อาจจะเฮ็ดให้ศรัทธาเขาเสื่อมคลายได้เฮ็ดให้ใจออกต้นโยมที่ว่าแป้วได้เนาะจ้ะเนาะก็คือดังที่เฮาปรากฏเห็นในสังคมปัจจุบันพอประสงค์สมณีประสงค์การสมณีก็คือกับลูกกับเต่าสมมุติเห็นบ่ถูกต้องตามว่าน้องทําคันว่าบ่ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเฮาหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาแล้วตนนี้ยังบ่เป็นบ่คําสู่ยุคนั้นก็คือพ่อคือแม่นี่ก็เศร้าใจกันอาจารย์เฮาก็สามารถบอกได้ขนาดโดยเช่นคืออพุทธมรรคทั้งหลายนี่คือตนนี้ยังสามารถตักเตือนได้ทักเตือนได้โดยตักเตือนได้สมมุติว่าเห็นท่านเพิ่นปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนของธรรมแล้วก็อนุโมทนาสาธุนําอนุโมทนาสาธุนําเพิ่นคันเพิ่นปฏิบัติบ่ถูกบ่ต้องตามขั้นตอนของธรรมเฮาก็แนะนําเพิ่นแนะนําเพิ่นว่าจังซี่เป็นแบบนี้แต่ว่าคันว่าแนะนําบ่ได้ก็เบิ่งไปตามเรื่องตามเล่าอาจารย์สมควรอันนั้นก็เป็นการที่ว่าเฮานี่ก็แสดงตนเป็นพุทธมรรคที่แท้จริงเป็นการปกป้องพุทธศาสนาอีกโดยปกป้องทางพุทธศาสนาก็เพื่อบ่ให้ศาสนาของเฮาแล้วก็เฮาเฮ็ดหน้าที่ของเฮาในฐานะที่เฮาเป็นบ่อเป็นแม่โดยเป็นพุทธมรรคโดยเป็นพุทธศาสนิกชนในพุทธศาสนาอันนี้ถือว่าเป็นในฐานะที่เฮาก็อยู่ในองค์กรเดียวกันอาจารย์สมมุติว่าค้าหุ้นนี่อยู่ร่วมกันว่าไงบ่ถือบ่ต้องเฮาก็สามารถตักเตือนกันได้เบิ่งได้เพื่อสิให้พุทธศาสนาของเฮาเรือองค์กรของเฮาเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตได้แล้วก็มันคงถาวรต่อไปแต่บางคนนี่ก็เมาแต่ใจอยากตีเตียนแล้วอยากทําหายก็มีบางคนเดี๋ยวบ่เบิ่งเหตุบ่จักเหตุจักผลนึงอาจารย์สิดีหรือบ่ดีก็เอาแท้ว่านั่นก็มีกันน่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าความเข้าใจของพุทธศาสนิกชนก็ยังบ่เข้าใจลึกซึ้งบางคนกันเนาะโดยแต่ผู้บ่เข้าใจลึกซึ้งนี่ก็ขน้อยกันทั้งเข้าใจก็เข้าใจอยู่ขน้อยแต่บางทีก็เอาวัตถุมาเป็นใหญ่อาจารย์เอาวัตถุมาเป็นใหญ่วัตถุครอบงำจิตใจของเฮาแล้วก็เลยเบิ่งบ่เห็นดีบ่เห็นชั่วก็เลยพยายามสิเว้าภาษาธรรมดาเพิ่นพยายามสิโคมก็คมไปแล้วแต่ว่าเขาเล่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนเฮานี่ไปเฮ็ดจังได๋ก็ได้จังซั่นอาจารย์กรรมเก่ากับเฮาใช้กรรมใหม่กับเฮาเฮ็ดเฮาก็ทํากรรมใหม่คือคุณงามความดีเฮาต้องเฮาสร้างเฮาเฮ็ดเฮาแปลงเพื่อสิสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ชีวิตเฮาได้โดยอันนี้ก็ถือเป็น
วกข้อธรรมที่เฮาได้นํามาสนทนากันมื้อนี้ก็ง่ายๆง่ายๆสบายๆอาจารย์บางทีอาจสิว่าตนโยมฟังแล้วคั่นสิว่าอาจารย์ยังสับสนอยู่มื้อหน้ายังไงเว้าจ้าแจ้งก็นี่เป็นบักเป็นตอบมันก็ดีบางทีนี่ยังแบบมันล้วนกันไปยังล้วนอยู่ไปเดี๋ยวก็ดินซีดีซีดีข้างก็สามารถเลี่ยงให้ใหม่ได้เนาะอาจารย์เนาะอันนี้เนี่ยสรุปใหม่ต่อจากที่ว่าเรื่องกวัดแล้วก็มาสรุปว่าหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนดีๆคือหยังหน้าที่ของสมณะสิภาพกับหน้าที่ของนักบวชนี่คือหยังเพื่อยังไงเอาตนโยมจะฮู้จังซี่เฮาจะได้เข้าใจเพื่อเป็นการศึกษาซึ่งกันและกันมีจักขอมีจักประการโดยก็คือดังที่เฮาได้สนทนาอารมณ์กันมาฟังแล้วก็สรุปเป็นแนวเดียวอาจารย์โดยคือเฮาต้องรักษาความดีที่มีอยู่แล้วก็พยายามสร้างความดีที่ยังบ่มีให้มันเกิดขึ้นความดีที่มีแล้วก็ให้มันมั่นคงตลอดไปอันนี้ก็สรุปไปจังซี่สั้นๆคือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนก็คือกันเนาะโดยต้องตั้งอยู่ในความดีจริงที่ว่าความดีเอาสร้างไว้แหละขอให้มันมั่นคงเลยให้มันเจริญขึ้นติอยู่เอามาทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในความดีหลีกเว้นสิ่งบ่ดีทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ที่ใจตัวเองสะอาดปลอดภัยแล้วก็ศรัทธาให้มันคงตลอดไปนี่ก็มีความสุขนะอาจารย์เนาะก็อาจารย์เวลาก็ถือว่าล่มกันมากก็สนทนาธรรมกันมากก็ถือว่าดดนานแล้วมื้อนี้ก็เป็นจังได๋ก็นิมนต์อาจารย์มนตั้งให้พรอีกนะเดี๋ยวมื้อหน้าเป็นจังได๋ก็อาจารย์มนเอามาแล้วก็ก็น้อยก็สิได้เสริมพรเนี่ยตนอยู่ทั้งหลายพรก็พรก็แปลว่ากำลังใจอาจารย์พรก็แปลว่าแล้วเนาะก่อนแล้วรายการนี่ก็ต้องเพื่อเป็นการเสริมให้ขอกิจขอเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตของเฮามีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาไปในอนาคตเนาะอาจารย์เนาะในท้ายที่สุดนี่ก็อาตมาทั้งสองขออวยพรใส่ให้บรรดาออกตนญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งให้ร่ำรวยทางสติปัญญาร่ำรวยทางศีลทางธรรมขอให้ร่ำรวยทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าคล้องทั้งหลายโมทุกท่านทุกคนแด่ขอข้าเทอญขอเจริญพร